เตี๋ยวห้องที่จะทำไปแรกครับตอนนี้เดือดแล้วครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมมาร์คพาแซบนะครับผมนี่ก็จะมากินฮอตครับนะครับร้อนได้แต่ไม่ต้องเติมน้ำร้อนนะครับนะครับรสเกี๊ยวฮอนรสหม่าล่าแล้วก็รสกิมจินาเบะครับแกะมาเลยนะครับเทน้ำกันเลยนะครับใส่เครื่องปรุงกันเลยนะครับครับเราจะมาแกะถุงทำความร้อนกันนะครับไปลองทำหม่าล่ากันนะครับผมจะทำแบบไม่มีเครื่องปรุงนะครับอันนี้ผมว่าน้องผมอยากกินด้วยนะครับน้องผมไม่ทานเผ็ดเลยไม่ใส่เครื่องปรุงครับเดี๋ยวเราลองสักหั่นเก่งทีนะครับขับร้อนมากเลยนะครับผมแต่ที่จะไปจับนะครับมือคงไม่พองนะครับพี่น้องมือควันขึ้นปุดๆเลยนะครับผมก็มีขั้นตอนนี่ครับเฮ้ยร้อนจริงครับไม่ได้แอคนะครับอยากกินรสเจียวฮอนเขาเป็นอันดับแรกอันดับสองก็คือนี่นะครับกิมจินาเบะนะครับอันดับสองอันดับสามก็คือรสหม่าล่านะครับรสหม่าล่ามากเลยครับร้อนนะไม่ยากใช้ฉันเปิดแล้วเขาเป็นร้อนนี่เลยนะครับน่ากินมากกินได้เลยนะครับจะทำให้เราแบบตาสว่างเลยครับปิ้งปิ้งตาโตเลยนะครับเอ็กซ์ท่าดีกว่าลดหม่าล่าต่อเลยนะครับร้อนมากเลยนะครับเจ๊มาซ่อมเดิมนะครับโอ้โหสีจัดจ้านครบเครื่องทุกคนดูครับกล้องอินเสิร์ตหน่อยผมยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงนะครับเผื่อน้องๆพี่ๆที่ดูผมอยู่ครับไม่กินเผ็ดก็นี่เลยนะครับผมทานเลยนะคะถ้าก็จะมีความจืดนะครับผมต้องกินน้ำซุปก่อนนะครับมันจืดเหมือนกันนะคะผม
อันนี้ผมใส่เครื่องปรุงทีหลังเพราะน้องผมอยากกินด้วยครับส่วนตัวผมชอบเจียวฮอนนะครับผมเพราะว่ารสชาติเป็นเอกลักษณ์อย่างที่ผมชอบนะครับมันเป็นรสชาติเค็มเผ็ดๆนะครับผมชอบนะครับชาติที่2รองลงมาก็คือชาตินี้เลยนะครับนี่ครับ3ก็คือหม่าล่านะครับผมส่วนที่ผมชอบกิมจินะครับเพราะผมเคยกินตั้งแต่ทีแล้วมันคือสิ่งที่ติดใจของผมเลยนะครับอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับผมในน้ำผมกินแล้วของที่ของจังหวัดเลยนะครับผมช่วงนี้เย็นมากเลยครับก็ต้องขอคลิปนี้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ชื่อไปถึง 1,000 เหมือนเดิมนะครับไลค์ผมสัญญาไว้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ